ัสดีครับสวัสดีครับผมจะนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์ลักถิ่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยได้ทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสินในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังจังหวัดปทุมธานีจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญตามผมมาเลยครับครับผมสุภการธีระกวยทองเรียกง่ายๆว่าสมปองครับผมนะฮะก็เป็นประธานกลุ่มอาชีพผลิตรองเท้าหนังจังหวัดปทุมธานีครับในที่สุดช่วงนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าฟองสบู่แตกหรือเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำนะเขาก็ย้ายฐานจากเมืองไทยไปอินเดียบ้างไปเวียดนามฟิลิปปินส์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาย้ายฐานไปหลายๆชาติเขาต้องการให้ผมไปอยู่เวียดนามนะเขาก็ให้ผมไปแต่ผลสุดท้ายมาเนี่ยคือผมไปไม่ได้เพราะช่วงนั้นถ้าไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะจะดีขึ้นหรือดีลงอันนั้นผมไม่เข้าใจผมก็เลยบอกไม่ไปแล้วก็ตัดเล็กๆน้อยๆนะฮะตัดสินใจทำเล็กๆน้อยๆอยู่ในหมู่บ้านนะเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยคือเป็นหมู่บ้านไวเฮาหมู่บ้านไวเฮาตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะจะตัดให้เพื่อนบ้านหลังจากเพื่อนบ้านก็มีเพื่อนบ้านไปปากต่อปากนะฮะบอกว่าว่าร้านเนี้ยสมปองเนี่ยเขาทำรองเท้าดีนะถ้าตัดราคาก็ถูกด้วยเป็นหนังแท้ๆด้วยทุกอย่างจากคนหนึ่งได้10คนจาก10คนได้เป็นร้อยก็เลยมีลูกค้ามาเยอะเรื่อยมาตลอดนะจนในที่สุดมีบริษัทแบรนด์ดังๆในเมืองไทยเราเนี่ยก็มาจ้างให้ผลิตโครงการที่เราเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากจะให้เราช่วยเหลือด้านใดบ้างอ๋อในส่วนนี้ถ้าพูดตรงๆนะผมในส่วนเรื่องเกี่ยวกับการขายทางออนไลน์เกี่ยวกับการขายทางอีเมลหรืออะไรเนี่ยผมพูดตรงๆอายุเหลือน้อยแล้วไม่เก่งอยากจะให้เข้ามาช่วยในส่วนนี้นะฮะต้องการมากที่สุดคือลักษณะการโต้ตอบเรื่องอะไรกับลูกค้าเนี่ยคือผมบางครั้งเนี่ยลูกค้ามากระพาดโอกาสไปก็เสียโอกาสไปในส่วนนี้ถ้าเข้ามาช่วยผมในส่วนนี้ได้ผมขอบพระคุณมากๆเลยขอให้มาช่วยในส่วนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนะฮะแพคเกจจิ้งนะฮะแล้วก็ที่สื่อทางการโฆษณาทางหน้าร้านหรืออะไรเนี่ยนะฮะต้องการในส่วนนี้นะครับเพื่อลูกค้าถ้าเรามีร้านค้าหน้าร้านดีๆมีป้ายมองเห็นเด่นชัดลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาอันนี้มองเห็นชัดตัวนี้จะได้ลูกค้าประจำเป็นรายวันเลยต้องการในส่วนนี้ครับครับผมถ้าหากว่าในเรื่องที่ทางธนาคารเข้ามาที่จะเข้ามาส่งเสริมในส่วนนี้นะผมก็ต้องการอยากจะให้เข้ามาช่วยในระบบการทำบัญชีนะเพราะที่ผ่านมาคืออย่างชาวบ้านนะคิดว่าทำยังไงก็ไม่ถูกอ่ะคือลักษณะที่ทำเช้ามาเห็นตังก็ดีใจแล้วแต่ยอดกำไรหรืออะไรเนี่ยคือไม่รู้หรอกนะถ้าเข้ามาช่วยส่งเสริมในส่วนนี้นะต้องการอยากจะให้การออมสินเข้ามาในส่วนนี้ครับนะฮะก็อย่างน้อยก็ให้ได้รู้ว่าส่งเสริมเราเสร็จแล้วเราได้ทำการกับที่สสนมาว่าอย่างน้อยว่าต้นทุนเท่านี้กำไรเท่านี้นะฮะผมต้องการในส่วนนี้ณปัจจุบันนี่คือผมทำเช้ามาผมขายของได้ผมดีใจแต่ต้นทุนเท่ากำไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าขอให้จะมีเงินทุนหมุนเวียนทำงานไปเรื่อยๆวันต่อวันแต่ผลสุดท้ายมามันก็ทำมาจนเท่าป่านนี้แล้วยังแทบไม่มีกำไรหรืออะไรเลยเพียงแต่ว่าทำหมุนเวียนวันไปเงี้ยครับผมนะครับมาในส่วนนี้ต้องการอยากให้ธนาคารออมสินเข้ามาในส่วนนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องที่ผมค้าขายมาตั้งเนิ่นนานแล้วก็เป็นแบรนด์ของผมจะตั้งเนิ่นนานแล้วมันเป็นลักษณะที่แบรนด์ชื่อว่าท็อปเพจนะฮะแต่ในส่วนนี้มันก็เปรียบเทียบไปก็เหมือนทำแบบชาวบ้านนะฮะก็ไม่ดีอยากจะให้เข้ามาปรับปรุงในส่วนนี้นะฮะว่าเป็นแบรนด์แล้วก็มีอย่างน้อยก็ให้นำสมัยขึ้นมานะฮะไม่เหมือนที่ว่าเราเขียนคิดได้แต่ว่าเขียนตัวหนังสือทื่อๆไปอย่างงี้มันก็คงจะไม่สวยไม่ถูกตาถูกใจกับท้องตลาดทั่วๆไปแต่ถ้าเข้ามาปรับปรุงให้ผมในส่วนนี้ได้ผมก็อยากเข้ามาปรับปรุงในส่วนนี้จะได้ดีมากครับผม